เอาเลยครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือวิดีโออาวุธ7ชนิดจากฟาครายภาคที่5ที่อยากจะให้คุณผู้ชมมีติดตัวไว้ใช้โลดแล่นผจญภัยท่องป่าปีนเขาถล่มป้อมไปกับเกมนี้ครับนอกจากนี้เนื้อหาทั้งหมดเป็นคำแนะนำส่วนตัวจากผมนะครับดังนั้นอาวุธแต่ละแบบผู้เล่นแต่ละคนก็คงจะมีความชอบและก็ความถนัดที่แตกต่างกันไปครับเริ่มต้นกันที่อาวุธชิ้นแรกนั่นก็คือ SA-50 ปืนสไนเปอร์ปืนสไนเปอร์นะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นปืนสไนเปอร์ที่ยิงได้ในระยะไกลนะครับแล้วก็มีความเงียบมากๆแถมดาเมจก็แรงด้วยนะครับไม่ว่าจะยิงโดนหัวโดนตัวโดนลำแขนนะครับหรือว่าโดนลำแข้งก็อาจจะตายได้เพียงการยิงแค่นัดเดียวครับซึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะยิงใกล้หรือไกลนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะไม่อเลิร์ตศัตรูครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเราจะต้องซื้อไซเลนเซอร์มาติดด้วยครับซึ่งโดยสรุปแล้วคุณผู้ชมที่อยากเล่นสายซุ่มยิงหรือว่าสายสเตลนะครับอาวุธชนิดนี้จะเหมาะกับคุณผู้ชมมากๆเลยครับอันดับที่6 Magno Pulser หลายคนเรียกปืนนี้ว่าปืนเอเลี่ยนหรือว่าปืนต่างดาวนะครับแต่ที่มาของมันก็มาจากเควสของ Larry Parker นั่นเองตามที่คุณผู้ชมได้ชมเรื่องราวของเขานะครับซึ่งข้อดีที่ผมยกให้ปืนชนิดนี้เป็นปืนที่คุณผู้ชมควรจะพกติดตัวเอาไว้สม่ำเสมอนั่นก็เพราะว่า Magno Pulser เป็นปืนที่ไม่ต้องบรรจุกระสุนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมกระสุนทำให้มันสามารถยิงได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็จะมีระยะที่มันดีเลย์นิดหน่อยหรือจะเรียกว่าเป็นระยะชาร์จปืนก็ได้โดยผลของมันก็คือจะทำให้ศัตรูนั้นกระเด็นออกไปนะครับซึ่งผลของมันก็จะมีผลเป็นเอเรียกว้างๆนะครับในความหมายก็คือถ้าศัตรูยืนด้วยกัน2ตัวศัตรูก็จะกระเด็นกระจัดกระจายออกไปครับแต่ว่านี่คือผลจากการยิงแค่นัดเดียวนะซึ่งเท่าที่ฟังแล้วก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแต่ยังไงก็ตามนะครับการยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งจะเป็นการสลายโมเลกุลของศัตรูหรือว่าของเหยื่อทั้งหมดให้กระจุยกระจายออกไปยังไงก็ตามข้อเสียก็มีนะครับเพราะว่าความรุนแรงจะอยู่ที่ระยะการยิงยิ่งยืนใกล้นะครับจะยิ่งทำลายได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าระยะห่างออกมาอำนาจในการทำลายล้างก็จะลดลงและข้อเสียอีกข้อนึงก็คือ Magno Pulser ไม่มีผลกับรถหรือว่าเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปรับใช้สักนิดนึงแต่สำหรับสายบู๊แล้วผมคิดว่าปืนนี้ควรจะพกติดตัวไปด้วยเสมอครับไปต่อกันที่อันดับที่5นะครับก็คือ M249 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปืนกลหนักที่มีอำนาจในการยิงรวดเร็วที่สุดแล้วก็มีอำนาจการทำลายที่สูงอีกด้วยครับปืนชนิดนี้นอกจากจะยิงได้รวดเร็วแล้วนะครับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราอัปเกรดทั้งสโคปแล้วก็จำนวนกระสุนแล้วจะทำให้ M249 สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับยิงได้นานขึ้นอย่างชัดเจนยิงท่าแม่นๆหน่อยนะครับผมว่ายึดป้อมอาจจะรีโหลดแค่ครั้ง2ครั้งก็น่าจะเรียบร้อยดังนั้นสายปืนก็ต้องไม่ลืม M249 ด้วยนะครับสองอันดับต่อไปอันดับที่4และ3ผมให้ความสำคัญพอๆกันนะครับเพราะว่าลักษณะในการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันมากนั่นก็คือสลิงช็อตและก็ฮันติงโบว์นั่นเองจุดเด่นของอาวุธ2ชิ้นนี้ก็คือความเงียบในการยิงครับและเปลี่ยนชนิดของกระสุนหรือว่าแอโร่ได้สลิงช็อตจะมีกระสุนก้อนหินเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็มีประโยชน์ในการดึงดูดความสนใจของศัตรูนอกนั้นกระสุนที่เหลืออีก3แบบก็จะเหมือนกับธนูซึ่งก็คือชาร์ปแอโร่ลูกธนูไฟและก็สุดท้ายเอ็กโพรซีฟแอโร่
ดังนั้นจะสายสตีลหรือว่าสายบูก็ใช้ได้หมดครับจะมีความแตกต่างที่บางคนมองว่าสลิงช็อตอาจจะยิงได้ไกลและก็แม่นยำน้อยกว่าแต่ความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นมากกว่าครับยังไงก็ตามนะครับข้อเสียที่ชัดเจนของทั้งสองก็คือระยะเวลารีโหลดของกระสุนแต่ละดอกนั้นค่อนข้างนานแต่ก็แลกมาด้วยดาเมจที่รุนแรงนั่นเองอันดับที่2นะครับ Red 4ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าย่อมาจากอะไรจะมาจากหนู4ตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่แน่ใจก็คือความแรงสายระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับอยากได้ตูมตามระเบิดกันเต็มฉากเต็มจอก็ต้อง Red 4เนี่ยแหละครับแถมกระสุนก็ให้มา3แบบนะครับแบบแรกก็ยิงธรรมดาแต่ถ้าอัปเกรดติดระบบเล็งเป้าให้ก็จะเพิ่มความสามารถในการติดตามเป้าหมายแต่ล็อกเป้าได้เฉพาะที่เป็นยานพาหนะเท่านั้นนะครับส่วนกระสุนแบบที่2และก็แบบที่3จะเป็นกระสุนแตกตัวซึ่งเป้าหมายมีไว้ยิงทลายป้อมนะครับถล่มกลุ่มศัตรูที่อยู่กันหลายๆตัวซึ่งก็สามารถทำลายได้เป็นวงกว้างเอาเลยครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1นะครับ Optimism เสียมหันสาพาเพลินพกไว้อุ่นใจไม่มีใครยิ้มให้ก็ยิ้มให้กับเสียมอันนี้ได้แต่ถึงจะยิ้มแต่แถมมาด้วยความโหดอย่าบอกใครครับเพราะถ้าคลิกขวาแล้วก็เล็งปาทีเดียวเป็นตายแถมวิ่งไปเก็บมาปาเล่นได้เรื่อยๆเท่าที่ดูแล้วผมเข้าใจว่าพกได้ประมาณ 3-5 อันแต่ถ้าวิ่งไปเก็บอันที่ปาไปแล้วก็รีฟิลตลอดเวลาไม่ต้องเติมตังแม้จะเป็นอาวุธที่ได้ตั้งแต่เริ่มเกมแต่ว่าอยากให้ลองเอามาใช้กันนะครับเพราะว่านอกจากจะโจมตีแล้วนะครับสายประหยัดสายรอบคาบแบบเท่ๆเขาก็ใช้เสียมกันทั้งสิ้นตามสโลแกนก็มีเสียมไว้อุ่นใจเหมือนมีร็อกเก็ตลันเชอร์เอาละครับทั้งหมดก็จะเป็น7อาวุธน่าใช้โคตรโหดและควรมีไว้ในสต็อกจากเกม Far Cry 5นะครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบอาวุธชิ้นไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์ไว้นะครับอีกทั้งวิดีโอนี้ผมพูดชื่ออะไรผิดบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกล่าวกันด้วยนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับและยา UVS เข็บ Sunscreen SPF 50ที่มีคุณสมบัติปกปิดริ้วรอยคุมความมันได้ถึง8ชั่วโมงรวมทั้งสารสกัดจาก Thermal Plankton ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Cosmetic R&D Award 2014มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวคุณจากแสง UV และก็อินฟราเรดจากแสงแดดและก็จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปรับสภาพผิวให้แข็งแรงเรียบเนียนรวมทั้งมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกถึง9ชนิดที่ช่วยบำรุงผิวของคุณที่สำคัญคือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะครับรวมทั้งได้มาตรฐาน GMP และ อย.ในราคาเพียง350บาทส่งตรงถึงบ้านคุณสนใจติดต่อได้ที่ LINE @ระยาหรือว่าโทร0985042422นะครับ